สลามมาเลกุ้มสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ย่าจะพามาดูหน้าตาของข้าวหมกปลานะคะ ขอประทานอภัยด้วยนะคะฝุ่นลงค่ะนี่นะคะเขาก็จะเสิร์ฟมีแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็มีมะนาวผ่าซีกนะคะต้องการความเปรี้ยวน้ำซอสที่เราจะเอามาราดก็มีมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศคือเขาเรียกอาราบิกก็คือตะกรุดนะคะเขาก็จะเอามะเขือเทศกับกระเทียมเอามาปั่นแล้วไปเคี่ยวให้เป็นน้ำอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็นี่ก็คือซุปที่แม่ย่าเปิดให้ดูก่อนที่ว่าจะลงไปดูแม่บ้านนะคะนี่คือซุปอาเด็ดซุปถั่วนะคะเวลาจะทานเขาก็ต้องเอาซุปถั่วมาทานด้วยนะคะนี่คือนี่หน้าตาของข้าวนะคะข้าวหมกปลาของเรานะคะนี่ค่ะก็มีหัวหอมผักใส่ลูกองุ่นแห้งนะคะแล้วก็มีเครื่องผงอาหรับนะคะสไปซี่เป็นพวกแครี่นะคะต่างๆนะคะขมิ้นนี่คือหน้าตาของเรานะคะนี่ค่ะนี่คืออาหารกลางวันของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยค่ะแม่บ้านเขาทำอร่อยค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วแม่ย่าก็ให้มาดูนะคะว่าเวลาทานเป็นยังไงตอนที่เขาทำแม่ย่าโมดทำงานบ้านเลยไม่ได้ลงไปดูนะคะว่าแต่ขั้นตอนรู้ว่าว่าแม่ย่าเคยทำมานะคะแต่ใช้เป็นพวกปลาจระเม็ดนะคะเราต้องเอาไปทอดก่อนแล้วข้าวที่เป็นสีเหลืองๆนี่เขาก็ต้องใส่ขมิ้นนะคะทำสูตรเหมือนข้าวหมกปลาหมกปลานี่เหมือนข้าวหมกไก่ที่แม่เคยทำนะคะที่แม่ย่าเคยทำให้ดูนะสูตรเหมือนกันค่ะแต่บางบ้านเขาก็ทำสูตรของเขาอันนี้ก็คือสูตรของแม่ย่าที่ว่าเราได้ร่ำเรียนมาเนาะพี่สาวเขาสอนมานะคะเราก็เลยทำตามอย่างนี้คุณป้าของลูกๆนะคะเขาสอนให้ทำอาหารอาหรับแม่ย่าก็ครูรักมักจำเอามาเสริมตรงนั้นตรงนี้ใส่นะคะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้โอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามแม่ย่าด้วยนะคะแล้วก็ขอประทานอภัยถ้าแม่ย่าทำคลิปพูดกระตุกกระตักหรือว่าพูดไปลืมไปก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ